คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสอ่ะเรื่องจากเมลสวัสดีน้องลูกนัด7บาท8บาทเพิ่มราคาแล้วสวัสดีครับตั้งแต่ตะโกนส่งมาอะไรก็ไม่รู้ของข้ามกระจกกันมาต้องเพิ่มเป็น7บาท8บาทแล้ว7บาท8บาทเมื่อวานเจ๊เขาเนี่ยนะครับเขาทำเรื่องผีซาลาเปาเอาไว้นะผีรถซาลาเปาครับคุณไม่ได้มีอะไรที่เหนือไปกว่าเขาใช่ไหมไม่มีครับไม่มีคุณมาแบบธรรมดาใช่ไหมธรรมดาแต่ว่าแบบผมรับได้นะครับแต่เห็นมีเลขเยอะวันนี้ก็มีเลขมาฝากอีกนิดหน่อยอีกแล้วเตรียมตัวจดนะเอาแก๊งนะเตรียมตัวจดนะครับมาว่ากันที่เรื่องจากเมลครับเชิญเรื่องจากเมลเป็นเรื่องของคุณนาครับคุณนาเนี่ยเคยนำเรื่องมาส่งให้มาเล่าแหละครั้งหนึ่งที่ส่งเมลมาแล้วใช่ครับเป็นเรื่องจุดเริ่มต้นของตาที่3ที่นัดเอามาเล่าอ๋อใช่ครับโอเคก็เดี๋ยวย้อนความไปนิดนึงสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ฟังครับเรื่องนั้นครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนั้นคุณนาปิดเทอมครับแล้วก็ตอนนั้นคุณนาอายุได้7ขวบซึ่งคุณนาเนี่ยได้แอบไปเล่นที่ฝ่ายกั้นน้ำกับพี่นัทซึ่งเป็นพี่สาวของคุณนาครับตอนนั้นพี่นัทก็อายุ9ขวบไปกับเพื่อนๆอีกหลายคนตอนนั้นคุณนาก็จมน้ำเกือบตายครับแต่ว่าก็เอาชีวิตรอดมาได้แต่หลังจากที่เอาชีวิตรอดกลับมาครับก็มารู้ทีหลังว่าที่ตรงนั้นน่ะเป็นที่ที่เจ้าของเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ห่วงที่มากๆคุณพ่อก็เลยพาไปหาพระเพื่อทำบุญครับแล้วก็เพื่อแบบขอโทษแล้วก็อุทิศบุญให้ต่างๆนานาอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นก็ทำให้คุณนาเนี่ยเริ่มเห็นผีเห็นวิญญาณก็เป็นจุดเริ่มต้นของคุณนาที่เห็นผีครับแล้วก็สำหรับเรื่องในวันนี้ครับชื่อเรื่องว่าบ้านใหญ่มองแสงไฟว่าลงไหมมันดำวะว่าลงไหมไอ้ขิงจัดแสงไฟไม่ดีวะเนี่ยไอ้ขิงเฮ้ยโหนี่ลูกนัดเขาไม่ฉายแสงเลยเนี่ยไม่เจิดจ้าเลยอ่ะไม่เจิดจ้าเลยดูดิเนี่ยดูเทียบกับอาร์สิอาร์นี่อาร์นี่แล้วดูดิเหมือนนั่งคุยกับเงาเหมือนนั่งคุยกับเงาไงไม่รู้ต้องขยับหน้าออกมาหน่อยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ได้นะนี่เอาไฟส่องหน้ามันกลัวไม่เห็นกลัวนัดไม่เจอจ้าเชิญครับครับเรื่องนี้ครับเป็นชื่อเรื่องว่าบ้านใหญ่เป็นเหตุการณ์หลังจากนั้นเลยครับครับก็ตอนนั้นครับที่คุณนาหลังจากนั้นได้ไม่นานคุณนาก็ต้องกลับบ้านใหญ่ครับครับเพราะว่าตอนนั้นก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วครับคือว่าตอนนั้นเนี่ยคุณนาอยู่บ้านแม่ที่เกิดเหตุการณ์นั้นนะครับก็คือคุณนาเนี่ยจะอยู่บ้านแม่แค่ช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็ช่วงวันหยุดยาวปิดเทอมครับแต่ว่าต้องบอกเองครับว่าคุณนาพ่อแม่ของคุณนาเนี่ยครับแยกทางกันแล้วก็เลยแต่ทั้งคู่เนี่ยยังอยู่ยังดูแลคุณนาเป็นปกติอยู่ครับก็เลยมาอยู่แค่ช่วงเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดยาวปิดเทอมแต่ว่าที่จริงๆโดยใช้ชีวิตปกติจริงๆครับก็จะอยู่กับพ่อกับคุณย่าที่บ้านใหญ่คุณย่าเนี่ยก็จะเลี้ยงดูคุณนามาตั้งแต่เล็กตั้งแต่แบบเบาะครับโดยในบ้านเนี่ยจะประกอบไปด้วยทั้งคุณย่าป้าแก้วป้าหนิงลุงจ๋าอาน้อยคุณพ่อพี่นัทแล้วก็คุณนาครับพอตอนนั้นครับที่ใกล้จะเปิดเทอมแล้วคุณนาก็ต้องกลับบ้านใหญ่ใช่ไหมครับก็เลยกลับไปกับคุณพ่อกับพี่นัทครับระยะทางระหว่างบ้านแม่กับบ้านใหญ่เนี่ยห่างกันประมาณเกือบ60 กิโลตอนนั้นคุณนาก็หลับมาตลอดทางครับจนใกล้ถึงบ้านพี่นัทก็เขย่าตัวให้คุณนาตื่นคุณนาก็ลืมตาตื่นขึ้นมาดูครับว่าถึงไหนแล้วก็เห็นต้นมะขามครับสูงใหญ่ประมาณเกือบ10 เมตรแล้วก็ก่อนที่จะถึงประตูรั้วสีฟ้าด้านในก็จะมีบ้านสีขาวหลังใหญ่2 ชั้นครับหลังคากระเบื้องสีน้ำตาลกำแพงจะล้อมรอบเป็นสีตะไคร่ครับตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อก็บีบแตรและปีนปรีนป้าแก้วที่อยู่ชั้น2ครับก็ตะโกนลงมาว่าเออรู้แล้วก็รีบลงมาเปิดประตูรั้วให้คุณพ่อก็ค่อยๆขยับรถกระบะเข้าไปครับแล้วก็อยู่ดีๆคุณพ่อก็พูดขึ้นมาลอยๆว่าขออนุญาตนะครับมากัน3 คนครับพร้อมกับแม่ซื้อของเด็กอีก2 คนครับคุณนาที่นั่งอยู่เบาะหลังครับก็เริ่มแปลกใจแต่ก็เหมือนเอะใจตั้งนานว่าปกติแล้วเวลาพ่อเข้าบ้านก็จะพูดแบบนี้ตลอดแต่ก็เพิ่งจะมาเอะใจก็พอเข้าบ้านไปครับลักษณะภายในบ้านพอผ่านประตูรั้วไปแล้วก็จะเจอต้นมะม่วง3 ฤดู 2 ต้นครับแล้วก็จะมีโรงรถที่สามารถจอดรถได้ประมาณ2 คันหลังโรงรถเนี่ยจะเป็นประตูรั้วหลังบ้านที่เป็นทางเข้าไปในไร่ครับ
ขวามือจะมีกระถางมังกรที่ปลูกต้นเฟื่องฟ้า มีแบบหลากสีหลายพันเลยประมาณ14กระถางวางเรียงยาวกันเป็นตับเลยครับครับก็ยาวไปจนถึงศาลพระภูมิครับมองไปจะเป็นลานคอนกรีตที่มียางมะม่วงแบบดำเป็นจุดๆเป็นตะไคร้อะไรเงี้ยครับถัดไปก็เป็นตัวบ้านแล้วก็มีโต๊ะมาหินนั่งอยู่โต๊ะมาหินอยู่หน้าประตูครับ คุณนาก็นั่งรอตรงนั้นก็หลังจากที่นั่งรอตรงหน้าโต๊ะมาหินหน้าบ้านนะครับป้าแก้วก็เข็นประตูปิดแล้วก็ตะโกนเข้ามาว่าเข้าบ้านไปได้เลยคุณนาก็ไปเปิดประตูบ้านครับคุณนาเห็นผู้ชายอายุประมาณ40ต้นๆใส่ชุดสีขาวครับผูกเข้ามาผูกผ้าขาวม้าสีขาวแดงครับยืนจับราวบันไดอยู่ตรงชานพักแต่ว่า มองคุณนามาด้วยสีหน้าที่แบบเรียบเฉยคุณนาไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนนะครับก็เลยงงว่าเป็นใครแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กครับก็เลยยกมือไหว้ขึ้นมาสวัสดีค่ะป้าแก้วอยู่ใกล้ๆก็เลยถามว่าไหว้ใครอะลูก คุณนาก็ชี้นิ้วไปตรงบันไดครับแล้วก็บอกว่าก็ลูกคุณลุงตรงนั้นไงครับคุณลุงตรงนั้นไงครับป้าแก้วเขามาเยี่ยมบ้านเราหรอป้าแก้วมองตามไปครับก็ยิ้มแล้วก็พูดมาว่าอ๋อจ้ะไม่เป็นไรนะเราเข้าบ้านกันคุณนาก็พยักหน้าครับแล้วก็ชวนคุณเข้าไปช่วยคุณพ่อกับพี่นัทเนี่ยยกของเข้ามาแล้วก็พอปิดประตูครับลุงคนนั้นก็เดินขึ้นไปข้างบนด้วยความที่คุณนาจะอยู่ภายในชั้นหนึ่งแล้วก็เล่นกันอยู่แค่หน้าลานบ้านนะครับไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับข้างบนแล้วก็ไม่ได้ค่อยยุ่งกับผู้ใหญ่อะไรมากครับก็เลยไม่ได้ถามอะไรแต่ว่าคุณนาครับมักจะเจอคุณลุงคนนั้นทุกครั้งหลังจากที่กลับมาบ้านนะครับเวลาไปโรงเรียนอะไรกลับมาอะไรเงี้ยครับก็จะเจอลุงคนนั้นก็จะมายืนอยู่ที่ระเบียงชั้นสองบ้างลงมาจากบันไดบ้างหรือว่ายืนมองจากตรงนั้นที่เดิมบ้างจนคุณนาเห็นเป็นความเคยชินคุณนาก็ใช้ชีวิตเป็นปกติครับจนวันหนึ่งที่คุณพ่อไปรับกลับมาจากโรงเรียนครับซึ่งตอนนั้นเย็นมากๆแล้วกว่าจะถึงบ้านก็โพรเพลแล้วครับป้าหนิงก็รีบออกมาเปิดประตูรั้วแล้วก็ทุกคนก็เข้าบ้านกันที่ห้องนอนของคุณนาครับจะมีหน้าต่างที่สามารถมองเห็นประตูรั้วออกไปได้ก็อันนี้เอาแค่ประตูรั้วออกไปได้ก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะลองใส่ฟิลลิ่งเข้าไปหน่อยครับในหลายคนเขาบอกเขาง่วงละขอแบบมีฟิลลิ่งได้มีแบบมีอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์โมโหพี่นะเอาแบบว่าใส่ฟิลลิ่งในการเล่าเรื่องหน่อยได้ครับเชิญหลังจากประตูบ้านเมื่อกี้ต่อหลังจากที่เปิดประตูบ้านเข้าไปครับที่ห้องนอนของคุณนาเนี่ยจะมีหน้าต่างหน้าต่างที่ปกติก็จะสามารถมองออกไปข้างนอกได้ครับคุณนาก็กำลังจะปิดม่านด้วยความที่เป็นปกติก็ปิดม่านไปแต่ระหว่างที่กำลังจะปิดครับคุณนาก็ต้องตกใจสิ่งที่เห็นครับเป็นผู้ชายร่างใหญ่เป็นเงานะครับเงาดำถือดาบอยู่โอเคอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้เลเวลไหนอันนี้เลเวลไหนยังอยู่แค่นิดหน่อยอันนี้หน่อยอ่ะถือว่าเป็นเลเวลหนึ่งครับขอขึ้นอีกสัก2เลเวลได้ครับเป็นผู้ชายถือดาบนะเป็นผู้ชายถือดาบครับหลังจากนี้ไปขอเพิ่มอีก2เลเวลได้ครับมาถูกทางแล้วมาดีแล้วต่อเป็นชายร่างใหญ่ครับถือดาบเดินเรียบอยู่ที่กำแพงนอกบ้านแต่ว่าตัวสูงเทียบเท่ากับต้นมะขามที่บอกว่าสูงเกือบ10เมตรนะส่งรูปไปให้ดูครับมีรูปด้วยใช่ครับคุณส่งรูปให้ผมดูใช่ครับ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 คือแบบต้นมะขามคือสูงมากแต่ว่าชายร่างใหญ่ก็คือเทียบกับต้นมะขามนั้นเลยครับอันนี้เลยใช่ไหมใช่ครับจะอยู่ทางฝั่งศาลพระภูมิครับออกมาคือแบบเห็นเขาเดินเรียบอยู่ตรงนั้นครับคุณนาเลยต้องตกใจแบบรู้สึกเดี๋ยวเมื่อกี้เลเวล3นะขอ5ได้ไหมได้ครับแบบปี๊ดเลยนะได้ครับโดดไป5เลยนะได้ครับเป็นผู้ชายตัวใหญ่ครับเดินเรียบอยู่ตรงรั้วตัวสูงเท่าต้นมะขามครับเออคุณนาต้องหยุดเออหยุดคิดหยุดอยู่ตรงนั้นแบบขยับตัวเองไม่ได้ขยับไปไหนไม่ได้เลยแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าอย่านะดีอย่าหันมานะเออปิดสิมือปิดผ้าม่านสิขยับสิโชคดีครับที่พี่นัทตอนนั้นเดินมาเห็นคุณนายืนอึ้งอยู่ถามว่านาเป็นไรนาทำให้คุณนาขยับตัวได้ครับเลยตะโกนว่าพี่หนูกลัวเออแล้วคุณนาก็วิ่งไปกอดพี่ครับกอดแบบร้องไห้เสียงดังจนพ่อกับป้าแก้วต้องเดินมาดูป้าแก้วเลยถามว่าเป็นอะไรลูกเป็นอะไรไหนมาหาป้าสิคุณนาเลยรีบออกไปกอดป้าแก้วครับแล้วก็เล่าทุกอย่างให้ป้าฟังตอนนั้นป้าได้แต่ลูบหัวเบาๆครับแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรนะลูกเอ้ยเขาแค่มาดูแลบ้านให้เราตอนนั้นครับคุณนาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาต้องมาดูแลบ้านอะไรเงี้ยครับไม่เข้าใจอะไรเลยคุณนาก็ไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมนะครับ
หตุการณ์ในวันนั้นทำให้คุณนาเนี่ยไม่อยากกลับบ้านในตอนมืดอีกเลยแล้วก็ต้องปิดผ้าม่านไว้ตลอดไม่จำเป็นก็จะไม่กลับบ้านมืดแล้วก็จะไม่มองแม้แต่ต้นมะขามตรงนั้นเลยแล้วเหตุการณ์ก็ผ่านไปครับครั้งหนึ่งครับคุณนากับพี่เนี่ยก็หยุดเรียนน่าจะเป็นวันเข้าพรรษาครับก็เลยชวนเข้าไปเล่นกันในไร่ซึ่งที่พื้นที่ในไร่ครับตอนนั้นก็ประมาณสัก4โมงเย็นพื้นที่ทั้งหมดอะครับประมาณ73ไร่นะครับการที่จะเดินเข้าไปในไร่ได้ครับต้องเดินเข้าไปที่ประตูรั้วด้านหลังบ้านทั้งคู่ก็เข้าไปในไร่เดินเข้าไปเรื่อยๆครับมองไปก็ข้ามร่องน้ำตรงสวนชมพู่ไปนิดหน่อยด้านซ้ายมือจะเป็นป่าไผ่ครับค่อนข้างกว้างแบบกว้างมากๆส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นป่ากระถินเล็กๆทั้งคู่เนี่ยเข้าไปเล่นตรงป่ากระถินตรงนั้นครับก็เข้าไปเล่นสร้างบงสร้างบ้านเล่นกันตามประสาเด็กครับระหว่างนั้นอาน้อยกับลุงจ๋าเดินผ่านมาไปทำไร่ลุงจ๋าก็แซวมาว่าเอ้ยสนุกกันละสิสนุกกันไหมล่ะแหมพวกเองเนี่ยสร้างสรรค์กันจริงๆนะอาน้อยก็ตอบพูดมาอีกว่าอย่าเล่นให้มันดึกมากล่ะยุงมันเยอะทั้งคู่ก็จ้าลุงทั้งลุงทั้งอาได้ยินอย่างนั้นก็เดินจากไปครับตอนนั้นที่คุณนากับพี่นัทเล่นกันอย่างสนุกสนานจนท้องฟ้าเริ่มเป็นแบบผีตากพระอ้อมจนท้องฟ้าเริ่มเป็นแบบผีตากพระอ้อมครับต้องกระตุ้นไว้ พี่นัทก็เลยชวนคุณนากลับบ้านทั้งคู่ก็เลยลุกขึ้นเอามือปัดก้นพร้อมที่จะกลับบ้านแล้วแต่ว่าสายตาของคุณนัทสายตาของคุณนาเนี่ยครับมองไปที่ป่าไผ่ตรงฝั่งตรงข้ามเห็นเป็นคนหลายคนค่อยๆเดินออกมาค่อยๆเดินออกมาจากป่าไผ่ครับซึ่งในมือเนี่ยล้วนไปถือจอบเสียมแบกของต่างๆนู่นนี่นั่นเดินออกมาพี่นัทเห็นคุณนานิ่งไปครับก็เลยมองเหมือนเห็นคุณนาว่ามองอะไรสักอย่างเลยถามคุณนาว่าเห็นอะไรอีกแล้วใช่ไหมคุณนาก็พยักหน้าครับแล้วบอกว่าพี่ไม่เห็นหรอพี่นัทได้ยินแบบนั้นก็รีบจูงมือคุณนาเดินออกมาจากตรงนั้นครับแล้วก็รีบวิ่งกลับเข้าบ้านเลยทั้งคู่เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจไม่บอกใครครับแล้วก็ไม่กล้าไปตรงนั้นอีกเลยตอนนี้เวลาผ่านไป4ปีครับผ่านไป4ปีมีวันนึงป้าหนิงรีบวิ่งมาหาคุณย่าด้วยท่าทางที่ฉุนเฉียวตะโกนขึ้นมาเลยครับแม่ไอ้ไร่ข้างๆเราอ่ะมันเอาเสามาปักล้ำเข้ามาในไร่เรากินพื้นที่รอบๆเกือบจะ10ไร่อยู่แล้วนะโอ้โหใช่ครับเลยขึ้นมาเกือบจะ10ไร่เลยเหรอใช่ครับทุกคนได้ยินอย่างนั้นเลยรีบไปดูที่แนวเสาเขตกั้นไร่ครับมีแต่คุณย่าเนี่ยที่นิ่งอยู่ไม่ได้สนใจอะไรสักพักทุกคนกลับมาคุยกับคุณย่าครับตอนนั้นคุณนานั่งทำการบ้านอยู่ใกล้ๆเลยได้ยินที่เขาถกเถียงกันอยู่จนสุดก็ตอนนั้นถกเถียงกันไปมาครับสุดท้ายคุณย่าบอกว่าเอ่ยปากขึ้นมาเลยถ้ามันอยากได้ก็ให้มันไปมันอยากได้ดีนักเดี๋ยวมันก็มาเฝ้าคุณย่าพูดแบบนี้ครับแล้วก็เดินเข้ามาในห้องแล้วก็ปิดประตูดังปังอุ้ยมันน่ากลัวนะเนี่ยพูดอย่างเงี้ยครับลูกๆพอได้ยินอย่างนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าตอนก็คิดกันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงสายๆจะไปคุยกับไร่ข้างๆครับขอเรียกเจ้าของไร่ข้างๆว่าตาแดงแล้วกันนะครับคือตอนนั้นเนี่ยพวกป้าแก้วกับป้าหนิงก็เล่าให้คุณนาฟังว่าตอนที่เข้าไปคุยกับตาแดงครับเพื่อที่จะเจรจาแต่ด้วยความที่ตาแดงเนี่ยแกเป็นคนขี้เมาก็ชอบพูดจาผงผางเขาพูดออกมาเลยครับว่ากูปักเสาลวดหนามแล้วนะก็เท่ากับเป็นที่ของกูสิพวกมึงเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วตอนที่กูปักเสาไปอยู่ไหนกันมาทำไมมันมาดูป้าหนิงก็เลยตอบด้วยความโมโหว่าอ้าวไอ้นี่ก็มึงมาแอบปักเสาแล้วกูจะไปรู้ได้ยังไงใช่พูดกันดีๆก็ได้แล้วมาขึ้นมึงขึ้นกูป้าแก้วก็รีบจับไหล่ป้าหนิงครับให้ใจเย็นๆแล้วก็พูดกับตาแดงว่าไม่เป็นไรตาแดงถ้าไม่อยากคืนก็ไม่เป็นไรแม่กับฉันนายกให้ดูแลดีๆแล้วกันนะตาแดงเลยตอบมาอีกว่าเออกูดูแลดีอยู่แล้วพวกมึงอ่ะรีบกลับไปเลยวันนี้น่ากลัวแล้วแล้วตาแดงก็เอาน้ำไล่สาดพวกป้าๆของคุณนาออกมาครับอันนี้ผมไม่ห่วงทางบ้านนี้ละผมห่วงตาแดงมากกว่าละผ่านไปไม่กี่เดือนครับคุณพ่อเอาข่าวมาแจ้งว่าตาแดงเสียชีวิตนั่นไงตอนนั้นครับคุณพ่อบอกว่าคนงานเนี่ยเจอตาแดงโดนงูกัดในไร่แต่ว่าก็เอาหามารักษาตัวอยู่ในบ้านรักษาได้ประมาณเดือนนึงครับก็เสียชีวิตไปด้วยความที่แกไม่มีครอบครัวครับมีแต่คนงานไร่ของแกก็กลายเป็นที่รกร้างไปในที่สุดครับพอคุณนาได้ยินแบบนั้นก็ทำให้ย้อนนึกถึงแบบสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านใหญ่แล้วก็สิ่งต่างๆที่คุณนาเจอครับก็เลยสงสัยแล้วก็อยากรู้มากๆก็เลยไปถามคุณย่าตรงๆครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่ดินแห่งนี้อะไรครับค
คุณย่าก็เลยเล่าให้ฟังครับว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยก่อนที่คุณย่าจะได้ครับท่านฝันว่ามีผู้ชายคนนึงใส่ชุดสีขาวผูกผ้าขาวม้าสีขาวแดงพามาดูที่ครับแล้วก็พูดกับคุณย่าว่าเองดูแลที่ผืนนี้ได้ไหมกูจะยกให้แต่เองเนี่ยต้องทำบ้านทำบุญบ้านทุกวันเกิดนะตอนนั้นคุณย่ารับปากครับลานหมดลานหมดลานหมดตอนนั้นคุณย่ารับคุณย่าก็รับปากต้องไขลานเรื่อยๆโอเคแล้วก็ชายคนนั้นก็กลายเป็นงูจงอางเลื้อยผ่านไปในฝันนะครับผ่านไปได้3วันครับงูจงอางคือเจ้าที่ผ่านไปได้3วันครับก็มีคนเอาที่ดินมาขายคุณย่าจริงๆเป็นที่ดิน73ไร่ครับในราคา 37,000 บาทในช่วงนั้นก็50-60ปีที่แล้วครับคุณย่าก็เลยตามไปดูที่ดินแปลงนั้นก่อนจะตัดสินใจซื้อพอท่านไปถึงท่านจำได้ทันทีเลยครับว่าเป็นที่ดินแปลงเดียวกับที่ฝันถึงก็เลยตัดสินใจซื้อทันทีเลยโดยไม่ได้ถามเหตุผลของคนที่มาขายครับพอผ่านขั้นตอนอะไรต่างๆแล้วท่านก็เริ่มสร้างบ้านในที่ดินครับในระหว่างที่สร้างบ้านคุณย่าก็ฝันอีกครับฝันว่าชายชุดขาวเนี่ยมาบอกเขาว่าชอบต้นเฟื่องฟ้ามากๆแล้วก็บอกว่าควรจะตั้งศาลตรงไหนควรทำอะไรยังไงแล้วก็บอกว่าที่ดินตรงเนี้ยเป็นที่รับแลนะ มีประตูรับแลอยู่ในไร่แล้วก็ถ้าใครมาทำอะไรไม่ดีเนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าใครจะมาเป็นที่ดินเจ้าของไม่ว่าใครจะมาเป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้ได้ง่ายๆคุณย่าเลยต้องทำบุญบ้านในทุกๆวันเกิดพอได้บ้านเสร็จเรียบร้อยครับก็ได้ทะเบียนบ้านมาด้วยเป็น307ครับนั่นก็เลยทำให้คุณนาได้ข้อสรุปทุกๆเรื่องครับว่าตั้งแต่เงาของชายสีดำร่างใหญ่ตนนั้นน่าจะเป็นคนโบราณที่มาเฝ้าที่ดินแปลงนี้ให้ส่วนคนที่เห็นเดินจากป่าไผ่หลายๆคนนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ออกมาจากประตูลับแลส่วนคุณลุงชุดขาวที่ผูกผ้าขาวม้าสีขาวแดงครับก็คงจะเป็นเจ้าที่แหละครับแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นงูจงอางที่ไปกัดตาแดงจนเสียชีวิตผมกลัวจากคำนี้จบยังอันนี้ก็ปัจจุบันหลังบ้านหลังนี้ก็คุณนาก็แค่กลับไปอยู่เป็นครั้งเป็นคราวครับแต่ว่าคุณย่ากับคนอื่นๆก็ยังอาศัยอยู่กันเป็นปกติแล้วก็คาดว่าที่ดินแปลงนี้ก็น่าจะเป็นมรดกตกทอดให้เป็นรุ่นสู่รุ่นต่อไปครับเรื่องของการวัดที่ดินใดๆก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าจะไปแอบวัดฝั่งเดียวแล้วไปขี้ตู่เป็นของตัวเองฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ครับถูกไหมนะครับจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่มันต้องมีเจ้าของที่เนี่ยมาดูกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รางวัดใช่ไหมมานั่งวัดกันว่าเฮ้ยไอเนี้ยของใครของใครอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มาขี้ตู่เอ้ยเนี่ยตอนท่านวัดทำไมแกไม่มาน่ะท่านวัดเสร็จแล้วนี่เป็นของฉันแล้วอันนั้นก็น่ากลัวเหมือนกันแต่จากคำขู่ของทางฝั่งนี้ก็น่ากลัวมันอยากได้ก็ให้มันไปเดี๋ยวมันจะให้มันเฝ้าอยู่ที่เนี้ยโอ้น่ากลัวเลยนะคำนี้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากที่ตาแดงโดนงูกัดเสียชีวิตไปเนี่ยหลังจากนั้นในโลกอีกโลกหนึ่งของเขาเนี่ยเป็นยังไงก็ไม่รู้ได้เป็นเจ้าของที่สมใจหรือเปล่าจะต้องอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็จะมาเฝ้าจริงๆอย่างที่คุณย่าบอกเออนะครับเรื่องของที่ดินเรื่องของอะไรพวกนี้มันก็จะมีอาถรรพ์มีเรื่องเล่าเยอะเหมือนกันนะครับนะครับโดยเฉพาะที่ดินที่เป็นที่ดินเก่าแก่ได้มาด้วยแบบแปลกๆครับแบบเหนือธรรมชาติแล้วขายไม่ได้ครับบางอันถูกสาบและห้ามขายครับต้องส่งต่อให้กับลูกหลานเท่านั้นเพราะว่าในที่ดินผืนนั้นน่ะมันมีบางสิ่งบางอย่างคือตามความเชื่อตามเรื่องเล่าตามตำนานถูกฝังไว้อยู่ครับเออนะครับเนี่ยฮะพออ่านแบบมีฟีลลิ่งขึ้นมา มันก็ได้อรรถรสมันค่อยๆกระตุ้นผลักดันเต็มที่ขอบคุณครับเมื่อวานนี้เขาทำไว้ดีไงไอ้สาวแอนก็มีฟีลลิ่งแต่ลูกนัดนี่เขาจะมีแบบเนิบๆหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวปลานหมดเราช่วยกันไขได้ครับออกมาดีแจ๋วเลยนะหลายคนชอบ หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส